สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมากี้ราศีโดนเหยียดต่อหน้าประกาศออกสื่อไม่ขอทำงานกับคนนี้อีกทำเอาชาวเน็ตขาเผือกตาลุกกันเลยเมื่อมากี้ราศีบาเลนซิเอกาเจอคำถามแรงเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานกันอีกงานนี้เจ้าตัวไม่เลี่ยงตอบถามเล่าเหตุการณ์สุดพีคที่ทำเอาเพื่อนๆทั้งใหม่ดาวิกามิ้นชาลิดาและมิวนิษฐาอึ้งกันไปเลยโดยในคลิปรายการ YouTube รวมตัวนางเอกแก๊งมอม้ามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 3ทาง YouTube Channel ดาวิกา Channel มากี้จับฉลากได้คำถามแรงมากโดยคำถามมีอยู่ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกงานนี้สาวๆกรี๊ดดังลั่นมิ้นแซวว่ากินไหมล่ะจะได้จบถ้าไม่ตอบจะถูกลงโทษด้วยการกินมะนาวมากี้ก็บอกว่าไม่ทำเอากรี๊ดแตกหนักกว่าเดิมมากี้บอกว่าขนาดไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครแต่มีคนนี้คนเดียวด้านมิวบอกมากี้เป็นคนที่ชิลที่สุดแล้วส่วนไมค์บอกว่าทรงพิกกี้ไม่น่ามีเรื่องมากี้เล่าต่อว่าเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันทำเอาไมค์มิวหน้าเวอร์อึ้งกันไปส่วนมิ้นหน้านิ่งและมองหน้ามากี้ไมค์ถึงกับบอกว่าพีคมากมากี้เล่าอีกว่าพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องแค่2คนแต่อัดเสียงไว้ทำเอาไมค์มิวมิ้นกรี๊ดหนักมากไมค์อินหนักมากชี้มาทางกล้องบอกว่าใครทำพี่ฉันมากี้เล่าต่ออีกว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปก็คิดว่าเผื่อมันมีอะไรแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงเชื่อไหมพอเสร็จนะไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกว่าขอไม่อธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงทุกคนนิ่งเงียบแล้วฟังเสียงแล้วทำท่าซูดพร้อมทั้งเจ้าตัวยังทำท่าและเสียงให้ดูโอ้ my god อันที่ฟังแล้วแบบแกมันโง่เองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันมิวพูดว่าใครใช้คำพูดได้โหดร้ายอย่างนี้เนอะบอกสิใครไม่รีบยื่นหมอนมาบังหน้ามากี้พอมากี้บอกเท่านั้นแหละทำเอาทุกคนในวงเหวอกันหมดมิวถึงกับร้องหามากี้เลยว่านี่ไงกูถึงอัดเสียงไว้ไม่บอกว่าขอบคุณที่แชร์ไม่มีบทลงโทษให้คุณแม่เพราะคุณแม่เล่าหมดแล้วคุณแม่ไม่ต้องบอกตัวย่อใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ